ทุกคนคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันใน Winter Race Q กันอีกแล้วเป็นวันที่อากาศสดใสค่ะอากาศดีมากวันนี้ค่ะวันนี้สิ่งที่อยู่ตั้งใจจะทำก็คือการพัฒนาบ้านของเรานั่นเองมีสิ่งหนึ่งที่เราทำไว้ตั้งแต่พาร์ทก่อนแล้วใช่ไหมคะโคโค้กพาร์ทนี้มันจะต้องเป็นโคโค้กที่ดีเยี่ยมกว่าเดิมค่ะตอนนี้มิวกำลังรอการเผาทองเหลืองเพื่อที่จะเอามาทำเป็นแผ่นค่ะเนี่ยกำลังเคาะไปเรื่อยๆอ่ะให้กลายเป็นแผ่นทองเหลืองมิวต้องการ18แผ่นนับมาไว้ละเรียบร้อยค่ะอึ๊บวางลงไปเตาเผาทองเหลืองเราอยู่ด้านบนนี้เตานี้นั่นเองยังไงก็ถึงอ่ะเราได้เยอะมากโอเค18แผ่นเรียบร้อยจากนั้นมาตรงนี้เลยค่ะทั้งหมักของเรานี่โมท่าก็มีแล้วเอาไว้ยึดติดเนาะต่อไปเราขาดบริกอ่ะตรงนี้อ่ะเราต้องเผาบริกเพิ่มน่าจะต้องใช้เยอะอย่างแรกทำบริกเป็นก้อนก่อนการเผานั้นต้องใช้วิธีการเผาแบบดั้งเดิมอะล่ะหมิวก็วางไปค่ะใส่ฟางลงไปจึบ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 อ่ะเรียบร้อยจุดไฟรอเหล็กสองก้อนครับเป็นที่ตัดขนแกะแล้วเราก็ยังหนีเลยค่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันผิดตรรกะไมน์คราฟต์แล้วเนี่ยนึกว่าจะใช้ได้ไม่ได้โอ้ต้องใช้แบบอุปกรณ์เขาเท่านั้นระหว่างนี้คราฟก่อนค่ะชืบ18ยังไม่พอว่าแล้วเราขาดบริกจริงด้วยเอ้ยไฟดับแล้วค่ะมาเลยมาเลยนี่คือบริกที่เราต้องการมิวเผาไป5บ่อ5บ่อใช่ไหม1 2 3 4 5 5บ่อค่ะยังไงก็เพียงพอคราฟเขาให้เราคราฟ27ค่ะนี่เป๊ะโอ้โหคำนวณมาเป๊ะมากก็ได้เวลาเอามาวางแล้วแน่นอนเรารู้ค่ะว่าเขาวางด้วยพื้นที่3คูณ3จึ๊บจึ๊บปึ๊บเสร็จเคาะตรงกลางเงี้ยเอ้ยเรียบร้อยมีเอาสิ่งนี้มาทำไมนะเหรอมันแบบมันคือเตาอะไรคะเตาเผาพุ่งไม้ค่ะให้ได้เป็นน้ำมันครีโอโซดว่าแต่ทำไมตรงนี้มันทะลุล่ะไม่รู้นี่สิ่งที่เราจะทำนั้นเราจะเอาไม้ค่ะเขามาเผาที่นี่เออเผาไปเลยสิ่งที่มิวจะได้อ่ะมันไม่ใช่อะไรเลยมันคือถ่านค่ะเราไม่ต้องเผาถ่านแบบโบราณแล้วอ่ะเราไม่ต้องไปนั่งแบบใส่ฟางใส่ไม้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ต้องไปนั่งจุดไฟไม่ต้องไปนั่งปิดบล็อกค่ะเราเผาด้วยเตานี้ไปเลยเอ้ยมันคือของดีใจโตดีมากเอาล่ะเอาไม้ใช่ไหมคะไปเผาตรงนี้นี่ชาโคใช่แล้วการเผาถ่านแบบที่ดีกว่าเดิมค่ะน้ำตาไม่ต้องไหลแล้วนะจะแบบนี้เผาอะไรได้บ้างก็เผาหาโคโค่ค่ะแล้วก็เผาไม้เอาเป็นถ่านนั่นเองนี่ชาโคมันง่ายขึ้นอ่ะมันก็คือแค่ใส่ไปแล้วก็รอเวลาเนาะยอดเยี่ยมค่ะโอ้โหรางวัล efficiency ระดับ3รับมา4รออะไรแล้วเราก็ดูพิกแอคเราค่ะอะไรพิกแอคนี่คือพิกแอคที่เราใช้มานานเคาะไปพิกแอคที่ใช้มานานใส่ลงไปค่ะจึ๊บเอนชานใช่ใส่หนังสือเอนชานลงไป3เลเวลจัดเอ้ยเอนชานแล้วนู่ได้อีฟิเชนซี่มาแล้วค่ะโอ้โหเอ้ยระหว่างนี้มิวเห็นมีเอนชานที่เขาให้มาเป็นรางวัลเพชรอีกอันหนึ่งนะโปรจูน1เอ้ยใส่สิใส่อินชันแบบอินชันอีกได้ไหมอะไรอย่างงี้ใส่ไปค่ะก็จะได้เป็น efficiency fortune ใช่ไหมเนี่ยเออใส่ไปน้าโอ้โหอุปกรณ์อินชันไหนที่สุดก็ได้แล้วนะมีใจแล้วค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฟันเฟืองค่ะเออน่าสนใจเริ่มการวิจัยได้เลยค่ะแล้วก็ต้องมีบรอนซ์4ก้อนโหเรามีเยอะค่ะแล้วก็ไปนั่งเล่นพอดโซ่พอดโซ่จ้าเรามาแล้วจ้าโอเคตั้งเลยค่ะนั่งเล่นพอดโซ่จัดสีตัวเองด้วยความไวค่ะเดี๋ยวนะต้องไปขึ้นข้างบนหรือไปทางนี้จุ๊บจุ๊บด้านบนค่ะนี่อะจุ๊บอะจุ๊บนี่เอานี่เฮ้ยจัดค่ะ
วิจัยต้องวิจัยตรงไหนเอ่ยด้านบนเปิดตรงนี้ต้องเสิร์ชด้วยเจ้านี่ใช่ปึ๊บจับคู่จับคู่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยจึ้มเสร็จ50%จากนั้นบรอนเนี่ยรีวิจัยไปเลยน่าได้ฟันเฟืองมาแล้วเกียร์ก็ได้มาใช่ไหมยอดเยี่ยมค่ะวิจัยต่อค่ะอะไรก็ตามที่วิจัยได้หมิวจะวิจัยไปเลยโอ้โหอันนี้เพื่อต้องมีเหล็กเราล้อมเหล็กแล้วขุดค่ะ1 2โอ้โหคุณได้ไวขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเราอีฟิชิเอนซีต้องทัน3แต่ก็แตกยากเหมือนเดิมค่ะจึ๊บดูดมาแล้วแล้วก็อุ้ยตัวคราฟหมิวน่าจะต้องทำตัวคราฟอันใหม่ค่ะคราฟโอ้โหไม้เคลือบน้ำมันครีโอโซดวางไปปุ๊บเคาะโอเคคราฟโต๊ะคราฟทำมาเพิ่มอีกหนึ่งก้าได้แล้วจะได้วางไว้คู่กันอันนี้หนึ่งเราเคาะไปเลยค่ะให้กลายเป็นแบบโต๊ะงานไว้อัปเกรดอุปกรณ์ส่วนด้านล่างคือโต๊ะคราฟที่เอาไว้คราฟของจริงๆอจึ๊บนี่โอ้โหเกณฑ์เป็นเกณฑ์ที่แพงมากอ่ะปกติเกณฑ์อ่ะมันจะทำจากหินใช่ไหมแอนดีไซต์อ่ะที่เจอในหลายๆมอดแต่มอดนี้บอกแกนอ่ะทำจากเหล็กนะแพงอ่ะใช่แพงค่ะโอเคใส่เข้าไปแล้วก็จุดปั๊มปั๊มเข้าปั๊มเข้าไว้โอเคนั่นเลยค่ะแล้วก็ไปวิจัยต่อได้เลยไหมไม่เราต้องคราฟของก่อนแกนจ๋าที่ได้มารวมกับน่าจะแผ่นแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แผ่นแบบนี้ก็ต้องเป็นแผ่นทองเหลืองค่ะเออใช่ฟันเฟืองมาแล้วเอฟันเฟืองนี้มันคือยุคแห่งกลไกนั่นเองค่ะเอ้ยดับตามลมเข้ากันโอเคสิ่งที่เราจะเรียนรู้อะไรเรียนได้มิวจะเรียนไปเลยค่ะโอ้โหต้องเป็นนั่งเรียนพอซ่ออีกแล้วแล้วก็ถังน้ำหนึ่งถังค่ะโอเคพอซ่อเราจัดง่ายๆค่ะเริ่มเลยแผ่นหินใส่แล้วก็สตาร์ทเล่นอีกแล้วใช่ไหมแน่นอนค่ะยังไงก็ต้องเล่นด้านบนกับด้านล่างคู่ตรงนี้นี่ก็ได้นะเพราะว่ามีคู่จับค่ะจับบนนี้หรือว่าไหนนะขอดูก่อนเอานี้ก่อนดีกว่าค่ะจึ๊บจับคู่การวิจัยค่ะด้านบนไหมตรงไหนใกล้เคียงอันนี้ใกล้เคียงโอเคแล้วก็ด้านนี้จึ๊บจับคู่ค่ะจับคู่จับคู่ไปเรื่อยๆนี่เปิดมาหมดแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็สแปมจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยค่ะ 50% ได้ไหมเนี่ยเอ้ยคุณต่อช่วงนี้เหล็กต้องมารัวๆค่ะใช้แต่เหล็กเลยเอ้ยอุ้ยลงแล้วอ่ะเออเจ็บ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 โอ้ยโอ้โหลาวาอยู่มาตั้งนานไม่เคยโดดลงลาวารอบนี้ก้าวพลาดค่ะลงลาวาไปเลยปึ๊บเรียบร้อยจุดไฟโอเคที่ต้องการเหล็กเพราะว่ารอบนี้เขาบอกว่าถังใส่น้ำค่ะหนูคิดว่าน่าจะต้องเป็นถังนี้ใช่ไหมหรือว่าถังใส่น้ำแบบนี้ก็ได้ต้องลองดูค่ะอันนี้มันเซรามิกไงไม่ใช่เขาบอกว่า water bucket ก็ต้องเป็นถังเหล็กอะตอนไหนๆก็ตักมาแล้วกรองน้ำต่อเลยแล้วกันจื๊บเอามาเรียนรู้ค่ะนั่นไงเรียบร้อยหายด้วย ใช่เรียนรู้ปุ๊บหายปั๊บโอ้วิจัยค่ะวิจัยพยายามวิจัยไปเรื่อยๆครับขอให้ครับสิ่งนี้หมิวก็ครับค่ะมิตตี้สตูนึกถึงในโดนสตาร์ฟเลยอ่ะมิตตี้สตูเป็นอะไรที่แบบกินกันบ่อยมากแต่อันนี้เราอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่ค่ะโปรตีนเพียวๆไม่ต้องการวิคาวจัดเลยสิคะได้เม็ดพืชมาด้วยนี่ตอนแรกอ่ะมีอยู่ซีด6ต้นค่ะตอนนี้ค่อยๆเก็บค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวก็เต็มแปลงเองนั่นแหละเอ้ยตะกิดผิดจึ๊บๆอือเราก็ได้ข้าวกินน่ะนะก็ดีค่ะมีสิ่งที่ต้องวิจัยต่อมาค่ะคือแบบตอนนี้อ่ะวิจัยไว้ก่อนอะไรวิจัยได้ค่ะแล้วเราค่อยมาดูว่าอะไรสำคัญเนาะเคาะเหล็กค่ะให้ได้เป็นแผ่นเหล็กน่าจะ1แผ่นใช่หรือไม่ใช่เริ่มเลยค่ะวิจัยถังปั่นโอ้ยไม่พอต้องการมอลแมมมดด้วย
จื๊บจำได้ว่าแบบนี้แบบนี้ใช่ค่ะครับมาแผ่นเหล็ก1 แผ่นกับหม้อแม่มด1 ใบค่ะเริ่มการวิจัยได้ใช้อะไรบ้างโอ้เล่นพอซ่ออีกแล้วแล้วก็อุ้ยตัวปั่นค่ะ1 ตัวปกติตัวปั่นจะใช้เหล็กค่ะมิวก็เลยมั่นใจว่าเหล็กเงี้ยมช่วงนี้เผาเหล็กรัวๆอย่างเดียวเลยค่ะจำเป็นต้องใช้บอกได้คำเดียวค่ะมันใช้แผ่นเหล็กแบบมหาศาลมากโอ้โหเข้าไปแผ่นเหล็กค่ะเผาเหล็กนี่คือแบบทั้งไม่ได้ขุดมาไว้เยอะไม่พอนะเนี่ยใช้เยอะจริงๆค่ะไหนวางลงไปสิปุ๊บ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 ยังค่ะยังขาดอีกโอ้ใช้เหล็กเยอะมากเรานี่ต้องเผาเหล็กตลอดเวลาเลยค่ะโชคดีที่ทำเรื่องของการเผาไม้มาแล้วเราก็อย่างน้อยได้ถ่านเรื่อยๆค่ะอุ๊ยดับแล้วเอ้ยมาต่อมาต่อค่ะเอาล่ะยังไม่เสร็จต้องเคาะต่อน่าจะได้แล้วนะหรือเปล่ายังค่ะน่าจะอีก1 แผ่นจากซูดคราฟเขาบอกว่าเหล็ก2แล้วก็แผ่นเหล็กรอบๆหรือเปล่าประมาณนี้แบบนี้ใช่ค่ะเอาล่ะตัวปั่นค่ะตัวปั่นมาแล้วนะเนี่ยใบมีดค่ะสำหรับการปั่นเขาบอกว่ายังไงฮะเอามาวิจัยใช่ไหมได้อยากให้เราวิจัยเราก็วิจัยให้ค่ะจัดไปขอเล่นพอซอลด้วยความรวดเร็วไปเลยแล้วกันค่ะพอรู้ว่าต้องเล่นอะไรก็ง่ายเลยจึ๊บจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยค่ะ50%แล้วก็เรียนรู้ต่อโอเค50% 100%แล้วค่ะทั้งปั่นเอ้ยมีรางวัลให้ด้วยเหรอรับรางวัลค่ะเอ้ยก็ได้มาถังได้ถังอย่างเดียวใช่ไหมน่ะเขาให้ถังมาฟรี1 ใบค่ะตรงนี้มีวางไปแล้วนี่คือถังปั่นก็ดีนะเสียเหล็กไปตั้งเยอะอันนี้อยากได้มากเลยเนี่ยเครื่องนี้ค่ะมิวจะเอามาปั่นข้าวมิวอยากได้มากได้ไหมอ่ะเฮ้ยได้สิแบบนี้โอ้โอเคแผ่นเหล็ก1 แผ่นใช่ไหมคะได้เลยได้เลยได้เลยแล้วก็เครื่องยุคโบราณของเราเครื่องนี้ค่ะเอามาวิจัยต่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวแล้วทำไมกดเริ่มวิจัยไม่ได้โอ้ต้องผ่านเควสนี้ก่อนเอ้ยเลเวลอัพมาค่ะจะต่ออย่าให้เสียจุ๊บจุ๊บเลเวลอัพใช่ไหมตรงไหนเอ่ย efficiency durability speed efficiency ค่ะอัดเข้าไปไม่มีค้อนค้อนเราอยู่นี่ไงครับค่ะบับเข้าไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ซ่อมอุปกรณ์นิดนึงรีแพร์รอบนี้ใช้เหล็กค่ะเพาะไปเรียบร้อยทุกคนคะล้อมต่อค่ะรอบนี้อะไรเอ่ยหน้าตาเหมือนเหล็กแต่ไม่ใช่เหล็กนะอันตัวนี้คือนิกเกิลค่ะ1 2 3 4ปึ๊บวางอีก4แล้วก็1 2 3 4ค่ะล้อมแบบเดียวกับเหล็กเลยค่ะจัดไปปึ๊บปึ๊บอัดลมเรียบร้อยคำถามคือนิกเกิลหาจากไหนคือใต้ดินค่ะน่าจะอยู่ลำดับชั้นที่2ของพื้นโลกอ่ะลงเข้าไปลงไปมิวเจอนิกเกิลเพราะว่าเราก็ขุดไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ใช่ไหมเนี่ยใหม่อันนี้บอกไซค่ะนิกเกิลอยู่แถวไหนนะจำได้มันอยู่แถวๆนี้แหละค่ะหรือไม่ก็ชั้นล่างเจออะไรแปลกๆเราก็ขุดมาค่ะผลก็กดก็คือนิกเกิลนั่นเองตอนแรกนึกว่าอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่เหรออันนี้บล็อกไซต์ค่ะเนี่ยโอ้โหยังใหญ่เลยอะไรแปลกๆที่เจอก็ขุดไว้ค่ะโอ้โหขุดได้ไวกว่าเดิมเยอะเลยเนาะดีๆค่ะบล็อกไซต์คืออลูมิเนียมไปดับแล้วค่ะขุดเลยรอบนี้ชึบจะไม่ใช่เหล็กนะมาแล้วค่ะนิกเกิลนั่นเองเอาล่ะทีนี้เราก็จะขึ้นไปชั้นบนค่ะมิวจะต้องเอาเหล็กกับนิกเกิลผสมรวมกันให้ได้เป็นอินวาเฮ้ใส่ลงไปอ้าวทานขอทานหน่อยค่ะใส่เข้าไปเลยยอดเยี่ยมค่ะไหนเอ่ยนี่ว้าอินวาค่ะของดีของดีคำถามคือเอาไปอัปเกรดอุปกรณ์ได้ไหมนะสงสัยเหลือเกินค่ะลองใส่ไปสิได้อะไรดูรูบิตี้ลดลงค่ะแต่ดาเมจแรงขึ้นเฮ้ก็ไม่ควรอัปเกรดที่โอน
ชึบโอ้ลาพิสลาซูรี่โอ้โหดีแต่ถามว่ามันใช้อะไรนี่ได้บ้างไหมเนี่ยอันนี้หัวพิกแอคค่ะลาพิสลาซูรี่ใช้ทำอะไรได้นะนอกจากเอนชานอัปเกรดอุปกรณ์ได้ไหมไม่แน่ใจค่ะแต่มิวก็ได้ลาพิสลาซูรี่มาสิ่งที่มิวต้องการเรียนรู้คือเครื่องบดตัวนี้ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าไม่ค่ะเจ้าต้องผ่านเครื่องนี้ไปก่อนเตาแผ่วแรงขั้นสูงค่ะโอ้โหอินวาได้แล้วเนาะเตรียมไว้แล้วค่ะแต่ตัวนี้ค่ะไฟล์เคเบิลยังไม่ง่ายเลยพอพูดถึงไฟล์เคเบิลมิวไปนั่งดูสุดคราฟแล้วค่ะเขาบอกว่าจะไปตรงนั้นได้ต้องมีนี่ค่ะต้องมีเครื่องปั่นชีวิตแล้วมันจะเดินพลังงานจากไหนเขาบอกว่าให้ใช้มือตัวเองไปก่อนค่ะนั่นเองอืได้เวลาฟาร์มลงใต้ดินกันอีกแล้วค่ะรอบนี้มิวต้องการสิ่งที่ชื่อว่าเคโอดินเคโอลินผงเคโอลินค่ะนี่อ่ะหาไม่ยากค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ผ่านตามาแล้วมันแปลกค่ะก็เอาง่ายก็คือแป้งดีๆนั่นเองใช่ไหมส่วนเขาบอกว่าเป็นแป้งค่ะแป้งเคโอลินเป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอางค่ะเขาว่าอย่างนั้นนั่นเองแต่ในที่นี้เราก็ต้องการใช้เหมือนกันเราก็จะเอาไปค่ะอันนี้อะไรนะโอ้ฮาไลท์เนี่ยมีเยอะค่ะขุดไปแล้วเจออะไรที่พิกแอคขุดไม่เข้านั่นแหละใช่เลยว่าเขาต้องใช้เป็นพั่วค่ะในการขุดแล้วก็ตรงนี้ค่ะบล็อกไซด์ก็คืออลูมิเนียมอลูมิเนียมก็คืออลูมิน่า เป็นอันเดียวกันโอเคเก็บเกี่ยวค่ะเก็บเกี่ยวได้มา2อันแล้วเราคราฟค้อนมาเพิ่มแล้วค่ะเอามาแบบนี้แล้วก็เคาะใช่ขอให้แตกค่ะขอให้แตกเราจะได้เป็นผงค่ะผงอลูมิน่าแล้วก็บดใช่ไหมเอ้ยมือต้องถือเป็นมือเปล่าค่ะวืบบดค่ะใช่ให้ละเอียดมากกว่าเดิมค่ะจึ๊บจึ๊บได้มาแล้วแล้วก็เคโอลินค่ะเคโอลินบดเลยใช่ไหมเนี่ยเคโอลินบดเลยค่ะก็จะได้กลายเป็นผงบดเข้าไปบดเข้าไปเอาสักอย่างละ10จึ๊บ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 โอเค10ผงอลูมิน่าทำไมชื่อมันคุ้นๆจังเลยนะน่าจะเกี่ยวกับเครื่องสำอางค่ะแบบนี้แน่นอนวางเหล็กลงไปค่ะแล้วก็ทุบเหล็ก2แล้วก็ทุบจากนั้นเหล็ก4ก้อนรวมกันค่ะเป็นชีทไอรอนชีทเมทัลทีนี้พร้อมที่จะคราฟแล้วทั้งปันค่ะเอ้ยมาสักทีแต่ปัญหาใหญ่เขาบอกว่ามันไม่น่าจะปั่นได้เพราะว่ากำลังแรงเราไม่ถึงค่ะไม่รู้ต้องลองดูก็ปกติการปั่นแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้นี่โอ้ตอนเล่นนึกว่าแรงเราจะไม่ถึงอะปกติเล่นมอดครีเอทอะการปั่นให้มันได้อะจะต้องใช้เขาเรียกว่ากำลังแรงมากกว่านี้ค่ะแต่นี้ได้ใช่ไหมเออถ้าได้ก็โยนใส่เอ้ยเดี๋ยวผิดสูตรเคลอลูมิน่าดัตโอเคแล้วก็เคโอลินดัตอันนี้ค่ะ3อย่างโยน1โยน2โยน3เอ้ยปั่นได้งัหมุนค่ะหมุนเข้าไปหมุนมือเป็นระวิงยุคของการปั่นได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะเอ้ยได้อะไรไฟเคเบิลยอดเยี่ยมค่ะพร้อมรีเสิร์ชหรือยังน่าจะนะยังขโมยครับสิ่งนี้ก่อนจะรีเสิร์ชได้ปลายเคเบิลค่ะวางลงไปใส่ฟางแล้วก็ใส่ไม้ทำไมต้องเผาแบบโบราณก็สูตรมันเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยเราอุตส่าห์มีเตาเผาที่ดีแล้วค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องมาเผาแบบนี้เหมือนเดิมตอนนี้ปั่นไม่ได้หิวข้าวมากเลยแง้มแง้มกินเข้าไปค่ะยังน้อยได้น้ำมันตับปลาบดต่อมือเป็นระวิงแบบสุดๆจ้าโยนลงไปด้านอลูมิน่าแล้วก็เคเบิลค่ะหมุนต่อเลยอันไหนดูสิเอ้ยมาแล้วค่ะได้มา8แล้วแล้วเขาบอกว่าต้องรวมกับมอท่าอยู่ก็มีเอาล่ะพร้อมคราฟไหมงึบงึบชึบชึบนี่1ชิ้นค่ะนั่นแหละโอ้กว่าจะได้เรียนรู้ไปเรียบร้อยค่ะอีก2อย่างอินวา4แล้วก็ไฟเคเบิลจึ๊บอีก 50% เล่นพอซอลโอเคกด
ไปด้วยความไวค่ะเรียบร้อยเอ้ยเตาเผาขั้นสูงมาแล้วทุกคนคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยพอเราเรียนรู้วิจัยเสร็จออกมาข้างนอกโอ้อาหารทั้งนั้นค่ะผักก็โตเรียบร้อยก็แปลว่าเราใช้เวลานานมากในการวิจัยค่ะแต่ทีนี้สิ่งที่มิวอยากได้คือเรื่องของเครื่องบดใช่ไหมเขาบอกว่ายังไม่ได้นะเราเรียนรู้วิจัยเกี่ยวกับการทำเตาเผาขั้นสูงค่ะเราจะต้องตั้งเตาเผาขั้นสูงก่อนโอ้โหแล้วมันก็ใช้ทรัพยากรเยอะเลยเอาง่ายๆว่ากว่าจะไปถึงต้องฟาร์มทรัพยากรกันอีกสักพักหนึ่งเลยค่ะต้องเตรียมไว้คือไม้อลูมิเนียมค่ะนั่นคือต้องเตรียมแล้วก็ถ่านด้วยเหล็กก็ต้องมีค่ะคือแบบมันต้องเตรียมไปเยอะเราต้องฟาร์มไม้เยอะเลยเนาะเอาเป็นว่าพืชค่ะอันนี้ไม่โตนะคะเนี่ยไม่โตเลยเห็นแปลว่าความอุณหภูมิไม่ได้ค่ะสิ่งที่ได้คือข้าวตัวนี้ก็โตช้ามากค่ะชูเกอร์เคนใดๆก็ตามมีข้าวกินแล้วสบายใจค่ะการวิจัยก็คืบหน้ามากแล้วเนาะบทต่อไปเรายังวิจัยไม่ได้ต้องรอค่ะรอทรัพยากรก่อนทุกคนคะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ The Winter Red Hill อากาศที่หนาวเหน็บเริ่มไม่หนาวแล้วนะเราอยู่ได้ค่ะเรายังไม่เจออะไรที่โหดร้ายตอนนี้ก็พัฒนาคุณภาพชีวิตในโลกแห่งนี้ไปเรื่อยๆค่ะโลกหลังโลกาวินาศนั่นเองพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ